สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกท่านนะครับและท่านผู้ที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับวันนี้กับผมพัฒน์นะครับจะได้มานำเสนอการวิธีใช้เบื้องต้นนะครับเป็นคอร์สคอนโทรลเลอร์นะครับมารานี่รุ่นเก่านะครับ DPA260P นะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องปรับแต่งที่คอมหรือไม่ก็มือนะครับแต่มือนี่จะไม่เห็นภาพโดยรวมนะครับทางที่ดีควรปรับแต่งด้วยคอมพิวเตอร์นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เบื้องต้นแล้วกันนะครับจริงๆก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะทำดีหรือเปล่าเพราะว่ามันละเอียดมันต้องใช้ความละเอียดนะครับแต่ก็เอาเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับเป็นคร่าวๆแล้วกันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก่อนอื่นเรามาเสียบสาย USB นะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับเสียบสาย USB แล้วเราก็มาเข้าหน้าเครื่องเลยนะครับซึ่งเราโหลดไว้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการโหลดไว้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครไม่โหลดก็จะทำไม่ได้นะครับต้องโหลดมาใช้งานด้วยนะครับมี CD มาให้แผ่นนึงนะครับโหลดแผ่น CD ลงแล้วก็ต้องเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปใช้งานนะครับเราก็จะได้แอปนี้มานะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยครับก็จะขึ้นมา Connect นะครับเช็คคอมซีเล็กเช็คโอเคที่คอม4โอเคครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นระบบออนไลน์นะครับก็จะเป็นออนไลน์แล้วนะครับแต่ว่าเราเตรียมพร้อมจะใช้คอมเป็นตัวกำหนดแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเขียนว่า System Lock Online Drive นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกก็จะขึ้นว่าดับเบิลคลิกนะครับคือคลิก2ทีนะครับระบบก็จะโหลดนะครับโหลดมาหน้าแรกก็จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์ต่างๆในการใช้งานนะครับเกณฑ์แล้วก็จะขึ้นว่าน้อยนะครับไว้น้อยนะครับอนาล็อกอินพุตลบ30พอนะครับก็จะมาช่องที่2เป็นช่องดีเลย์นะครับดีเลย์ใครจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับส่วนมากก็จะใช้กับกลางแหลมมากกว่านะครับก็แต่ผมไม่ใช้นะครับแล้วก็จะมาเป็น LR นะครับอันนี้เป็นระบบโดยรวมนะครับซึ่งผมจะคัด EQ ไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะผมจะคัดประมาณนี้นะครับผมจะคัดไม่เยอะนะครับส่วนน้อยก็อยู่ที่-70นะครับrelease ก็50พอนะครับ attack ก็3พอนะครับจะได้ไม่กดมากนะครับ
ถ้ากดแม่แล้วจะฟังดูอึดอัดนะครับแล้วผมก็เปิดใช้คอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์โกลส์ฮอร์ผมก็ 14.6 โรเตชั่น 63.1 คีย์ 15รีลีส 1:1 นะครับแอทแทก10นะครับส่วนบูทนี่ผมลงมา15นะครับบางคนก็จะขึ้นไปเยอะแต่ผมฟังดูก็15น่าจะฟังดูเป็นธรรมชาติฟังง่ายนะครับมากกว่านะครับยิ่งลงต่ำยิ่งฟังง่ายขึ้นนะครับทำให้ฟังคนฟังดูแล้วไม่อึดอัดนะครับจริงๆไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็กดแบนด์พาสก็ได้บายพาสก็ได้นะครับใครไม่ใช้ก็กดบายพาสก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้นะครับตัว L เหมือนกันไหมเรากด LR นะครับนี่ครับก็จะมากดที่ LR ซึ่งก็2ชแนลนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ L กับ R นะครับต่อไปเป็นช่องที่1ที่2ผมตั้งเป็น Low นะครับคือเสียงซับนะครับ Low อันนี้ Low ของผมนะครับใครจะตั้ง1ต้องกดติ๊กด้วยนะครับติ๊กช่องที่1ช่องที่2โลนะครับก็จะได้ตั้งไว้พร้อมกันนะครับซึ่งผมใช้ที่31 Frequency ผมตัดที่31นะครับลบ36 dB ออก2 BW นะครับ36 dB BW ครับเพราะตัวอื่นเสียงจะลงต่ำเกินไปนะครับจะฟังไม่เพาะนะครับส่วนใครจะปรับตู้ผมเป็นตู้หน้าเปิดนะครับส่วนตัวตัดมาผมที่110นะครับ36 dB เหมือนกันครับก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะใช้คอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็คอมเพรสเซอร์ผมใช้เหมือนเดิมเลยครับแต่ตัวนี้ผมจะเป็นลบ 4.5 นะครับซึ่งใครไม่ใช้ก็บายพาสก็ได้นะครับบายพาสออกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูช่องที่3และ4นะครับเราอย่าลืมกดออกที่ช่อง1กับช่อง2ด้วยนะครับต่อไปเพราะว่าเราจะตั้งเสียงกลางแหลมนะครับเป็น3 4นะครับของผมเป็นมิดไฮนะครับ3 4มิดไฮนะครับซึ่ง frequency ผมตั้งไว้ที่85นะครับ36ซึ่งจุดตัดก็จะพอดีกับซับโลเมื่อกี้นะครับจุดตัดนะครับเส้นสีเหลืองนี้เป็นเส้นมอนิเตอร์นะครับเส้นมอนิเตอร์ผมยังไม่ตั้งใหม่นะครับนี่แล้วก็จะได้จุดตัดพอดีนะครับจุดตัดที่ต่อกันพอดีนะครับคืออันนี้ถ้าเรามาตั้งระบบหน้าคอมเราก็จะได้ดูหน้าเครื่องได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราตั้งหน้าเครื่องก็จะไม่เห็นแบบนี้นะครับผมที่85นะครับ36ลองดู24ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราฟังเสียงดูนะครับ24ส่วนของผมเป็น36นะครับส่วนท้ายนี้ผมก็ปล่อยผ่านเลยครับ no cut out นะครับนี่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับผมก็จะปล่อยผ่านนะครับปลายนะครับผมก็จะใช้คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมเลยครับเหมือนโลเมื่อกี้เลยนะครับก็จะได้ช่องที่1ช่องที่2นะครับส่วนช่องที่5กับ6นี่ผมตั้งเป็นมอนิเตอร์เลยนะครับจริงๆมอนิเตอร์ต้องออกจากออกนะครับแต่ผมใช้ระบบ2ท่านะครับผมก็อาศัยจากคอนโทรลเลอร์มารานี่ครับตั้งเป็นมอนิเตอร์เลยนะครับ
ดูมอนิเตอร์กันนะครับเป็นช่องที่4 5 6อย่าลืมติ๊กนะครับติ๊กช่องให้มันลิงก์ด้วยกันเวลาเราทำก็จะไปด้วยกันนะครับตั้งที่เดี๋ยวผมจะตั้งใหม่นะครับ65 เดซิเบล 36 ดีบีก็กดมา36นะครับอันนี้ข้างหลังแล้วก็ปล่อยผ่านนะครับก็ปล่อยผ่านนะครับแล้วก็ดูช่องที่6ด้วยครับว่าเหมือนกันไหมโอเคครับแล้วเราก็มาตั้งคอมเพรสเซอร์นะครับหรือใครจะปล่อยก็ได้นะครับแต่ผมให้มันบีบอัดนิดนึงนะครับเพื่อความแน่นของเสียงนะครับก็คร่าวๆก็จับประมาณนี้นะครับอันนี้แปลว่าผมได้แล้วครับได้เสียงแล้วนะครับก็คือมีเสียงโดยรวมนะครับ LR output จากมิกมานะครับเข้า EQ มาเข้าคอนโทรลเลอร์นะครับผมก็จะคัด EQ ก็จะได้ EQ ประมาณนี้นะครับของผมนะครับระบบผมนะครับแล้วก็จะมาโลนะครับผมก็จะมาโลมามิดไฮครับแล้วผมช่องสุดท้ายผมจะใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับเนื่องจากมีทั้งเกตมีทั้งดีเลย์ด้วยนะครับคือมีเยอะนะครับก็ใช้ประโยชน์ที่เหลือจาก2ช่องเป็นมอนิเตอร์นะครับเราได้ใช้ประโยชน์จากคอนโทรเลอร์ช่องที่เหลือนะครับจริงๆเอาจากออกเซนนะครับเอาจากออกแมกเป็นเข้า EQ เข้ามอนิเตอร์นะครับถ้าระบบทั่วไปนะครับแต่นี้ผมเข้าช่องที่5ที่6เลยนะครับซึ่งก็จะให้ EQ มาด้วยนะครับช่องนี้ครับ EQ คอมเพรสเซอร์มาด้วยแล้วก็ดีเลย์ด้วยนะครับแล้วก็ไปตัดดีเลย์ครับบนเวทีก็จบประมาณนี้นะครับส่วนเกณฑ์โลนี่ผมขึ้นแค่ 2.5 นะครับผมไม่ได้ตั้งเยอะนะครับส่วนใครอยากตั้งเยอะก็แล้วแต่ระบบของท่านเลยนะครับว่าตัวไหนลดตัวไหนเพิ่มแบบไหนส่วนมากผมจะทุกช่องผมจะเป็น0หมดเลยนะครับยกเว้นโลนะครับเพราะว่าเสียงจากคอนโทรลเลอร์นี่รู้สึกโลมันจะบางนะครับผมปั้นมาก่อนนะครับโลปั้นจาก EQ เราปั้นจาก EQ จากคอมเพรสเซอร์แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มโลมาเยอะนะครับอันนี้เป็นระบบของผมนะครับแล้วก็ตรวจดีเลย์ดูอีกรอบนะครับว่าเราได้ดึงดีเลย์ตรงไหนได้มั้งไม่ตกลงไม่ได้ดึงนะครับผมยังไม่ได้ใช้ดีเลย์เลยนะครับดีเลย์ก็มาตั้งข้างนอกก็ได้นะครับตั้งที่หน้าจอหน้าเครื่องนี้ก็ได้นะครับเราจะใช้ช่องที่1โล1 2ดีเลย์หรือเปล่า3 4กลางแหลมดีเลย์ไหมหรือว่ามอนิเตอร์ต้องดีเลย์ไหมแล้วก็มาดีเลย์ตรงนี้ก็ได้ครับเพราะเราจะดีเลย์ง่ายนะครับเนื่องจากเราได้ฟังเสียงด้วยนะครับส่วนหน้านี้ผมก็จะไม่ได้ทำการดีเลย์เลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ก็จะออกแล้วนะครับออกแล้วครับระบบก็จะคืนมาซึ่งผมตั้งไว้ชื่อว่า PJ Pro นะครับอันนี้เป็นรุ่นไม่ใช่ไมค์ RTA นะครับแต่ก็คอมก็จำเป็นนะครับซึ่งเราจะเห็นภาพโดยรวมนะครับก็น่าจะพอแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม
กันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ